ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูง้อนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลและหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณครูง้อเป็นคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆค่ะหยิบเล่มนี้มาเลยค่ะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะเด็กๆไปหยิบเล่มนี้มาเลยนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะได้มาแล้วเปิดหน้านี้เลยค่ะหน้าที่14นะคะค่ะในหน้านี้นะคะเด็กๆดูรูปภาพเลยค่ะรูปภาพนะคะจะมีคุณครูกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ชี้รูปภาพบนกระดานให้เด็กๆดูเห็นไหมคะเด็กๆกำลังดูเลยว่าคุณครูนั้นชี้ให้ดูรูปภาพอะไรต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะภาพที่2จะเป็นรูปของเด็กนักเรียนผู้ชายและเด็กนักเรียนผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงกำลังระบายสีเด็กผู้ชายกำลังมองดูรูปภาพอยู่ค่ะเรามาอ่านคำสั่งกันเลยนะคะคำสั่งบอกว่าระบายสีภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบคำให้สัมพันธ์กับภาพค่ะตัวหนังสือตรงนี้นะคะเขียนว่าสอนหนังสือออาชีพอะไรนะที่สอนหนังสือคำนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูคำนี้ค่ะคุณครูง้อจะอ่านให้ฟังค่ะอ่านตามคุณครูง้อด้วยนะคะครูครูคำนี้อ่านว่าครูนะคะต่อมาค่ะหมอแอแม่ไม่เอกแม่ครูครัวแม่ครัวเด็กๆคิดว่าสอนหนังสือนั้นคืออาชีพอะไรคะรู้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ก็วงกลมเลยค่ะคำว่าครูเก่งมากค่ะเด็กๆวงกลมไปพร้อมกับครูง้อเลยนะคะค่ะแล้วเด็กๆ ก็ระบายสีคุณครูนะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือคุณครูเด็กๆระบายสีเลยนะคะต่อมาค่ะข้างล่างค่ะเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่เป็นหน้าที่ของใครคะเรามาอ่านคำนี้กันค่ะสะกดไปพร้อมกับคุณครูง้อเลยนะคะพออีพีไม่เอกพี่ลอเอียงงอเรียงไม่โทเรียงพี่เลี้ยงคำนี้ค่ะนออะกอนักรอเอียนอเรียนนักเรียนเรียนหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะพี่เลี้ยงหรือว่านักเรียนคะถูกต้องค่ะนักเรียนเด็กๆก็วงกลมคำว่านักเรียนแล้วเด็กๆก็รับใบสีนักเรียนมานะคะค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูง้อต้องขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ